เพชรเปิดแฟน3คนเปเดือนละกี่แสนเผยปมทะเลาะมดดำพีปั้นใครทำผิดหวังสุดตีกันยันกลางรายการเผยเหตุทะเลาะมดดำได้ทุกวันเพชรเปิดตัวแฟน3คนให้ดูแลบ้านคนละหลังเปเดือนละกี่แสนพีปั้นเด็กมาคนที่ทำให้ผิดหวังมากที่สุดเพชรอานนท์เปิดบ้านหลังใหม่อีกหลังเตรียมทำเป็นออฟฟิศอยู่ระหว่างการตกแต่งในรายการตีท้ายครัวงานนี้ถามเรื่องแฟนเจ้าตัวเผยมีแฟน 2-3 คนให้อยู่ดูแลบ้านคนละหลังเขตบางนาโชคชัย 4 ลาดพร้าวซอย 1ก่อนจะเปิดตัวหนุ่มหล่อน้ำเลขาที่คอยดูแลเพชรอีกคนยกพี่เพชรเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากเป็นคนให้โอกาสเด็กๆให้โอกาสทีมงานผมเป็นเด็กดื้อคนหนึ่งแต่พี่เพชรให้โอกาสทุกครั้งอยู่กับพี่เพชรมา 4-5 ปีแล้วถามว่า3คนที่ดูแลอยู่หมดเดือนเป็นแสนเพชรบอกว่าก็ช่วยเหลือกันน้องเรียนหนังสือยังเรียนมหาวิทยาลัยเรื่องเซ็กไม่มีอะไรแล้วเสื่อมหมดแล้วสัญญกรรมจนเซ็กเสื่อมแล้วได้อะไรเซ็กก็ไม่มีเพชรกล่าวว่าเราไม่มีพ่อแม่ญาติเราก็ไม่คบเพราะตอนเด็กๆเขาไม่เคยช่วยอะไรเราเลยเป็นกระเป๋ารถเมล์ขายของเสิร์ฟอาหารเราก็ช่วยตัวเองมาตลอดถ้าฉันนอนล้มไปจะได้โทรเลยหาที่ใกล้ๆวันหนึ่งเกิดช็อกได้โทรบอกส่งโรงพยาบาลหน่อยมีไอ้น้ำคอยดูแลอยู่รายได้ที่เอามาเปเป็นแสนเอามาจากไหนเพชรบอกว่าฉันทำหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆจบมาใหม่ๆพศ2527 2529 อายุ 19 เงินเดือน 15,000 เยอะนะสมัยก่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง 3-4 แสนแล้วก็มากำกับหนังเราก็เก็บเงินเราเป็นคนเก็บเลี้ยงพ่อแม่เสร็จเก็บส่วนหนึ่งก่อนมดดำคชาภาจะเข้ามาปะทะคารมสร้างเสียงหัวเราะมดดำอัดอั้นเคยเล่นหนังเพชรบอกเลยว่าเมื่อก่อนมันไม่มีทางเลือกเรายังไม่รวยวันนี้กูรวยแล้วกูไม่เล่นพร้อมหันไปบอกทางเพชรชัดๆส่วนเพชรส่วนเลยนี่ลืมตัวมดดำประกาศย้ำอีกว่ากูเป็นมดดำกูรวยแล้วกูไม่เล่นสมัยก่อนกูเป็นกระเทยกะโหลกกะลากูต้องเล่นฉันเป็นนางเอกคู่บุญนางนะทำเอาเพชรลั่นหงายเงือกว่าทุกเรื่องที่ฉันสร้างที่มดดำเล่นเจ๊งทุกเรื่องดีๆทั้งนั้นที่มดดำเล่นเรื่องตายโหงมดดำกล่าวอีกว่าตั้งแต่ตอนนั้นไม่กล้าเล่นอีกเลยหนุ่มกรรชัยตามฉันไปด้วยก็เล่นด้วยเป็นแม่มดขุดสุสานถ้ารู้ว่ากูจะเป็นคนดังแบบนี้กูจะไม่ทำเป็นตราบาปชีวิตโดยคู่ซี้สุดฮาเพชรทะเลาะโอบเถียงกับมดดำเรื่องให้แต่งหญิงเล่นหนังสร้างเสียงฮาหนักเรียกว่าตีกันยันกลางรายการมดดำเผยด้วยว่าลูกน้องที่อยู่รอบตัวเองตอนนี้ก็เป็นคนของเพชรหมดเพชรนี่ยังไปหมดเอาเงินมาล่อยังพนักงานกูหมดไม่อยากให้เจอไอ้น้ำเดี๋ยวเอาไปอีกน้ำรู้จักเดี๋ยวจะเอาไปอยู่ด้วยกันเร็วๆนี้เพชรถึงกับลั่นใครบอกทำดีแล้วจะรวยอย่าไปชื่ออีนี้ทำชั่วรวยเอาจริงๆมดดำยอมรับว่าพนักงานของเขาฉันเกณฑ์ไปหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพี่มดไม่แต่งหญิงหนูโดนไล่ออกเพชรยืนยันว่าจริงๆเราสองคนรักกันแต่ทะเลาะกันทุกวันฮัลโหลมดดำอยู่ไหนไม่รับโทรศัพท์กูใช่ไหมกูบล็อกเลยทุกวันนี้ไม่ตาม IG ไลน์ก็ไม่มีถามว่าทะเลาะกันแล้วทำยังไงมดดำกล่าวว่าบ้านอยู่ตรงนี้ก็ขับรถมาหาคนรอบข้างก็คืออยู่ทั้งบ้านพี่เพชรบ้านเราเพชรยังเผยติดตลกด้วยว่าตั้งแต่ปั้นเด็กมาคนที่ทำให้ผิดหวังมากที่สุดคืออาร์ตพลังธรรมหมายมันปั้นมือจะให้เป็นพระเอกเป็นได้ครั้งเดียวแล้วหายไปเลยตอนนั้นอยู่กันตนาอาร์ตกล่าวด้วยว่าเขาดูแลอยู่สมัยก่อนเขาพาไปถ่าย MV ถ่ายหนังสือเพชรเล่าอีกว่าต่อนันทวัฒน์หลอกคู่เวลาไปเทสงานไอ้ต่อได้หมดด้านปอนัทวุฒิมาร่วมเป็นพิธีกรถึงกับถามว่าทำไมผมพยายามเดินสยามพี่ไม่มองผมบ้างเพชรยังบอกด้วยว่าตอนตัวเองดังเอสุภชัยยังไม่มาพี่เอ มาสมัครเป็นดารากับเพชรด้วยส่งรูปมาสมัครเลยป๋อถึงกับลั่นมันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนครับเอสุภชัยเพชรยืนยันเรื่องจริงส่งมาเลยอยากเป็นดาราเอเขาเคยมาพูดตอนหลังๆเขาเคยมาสมัครกับพี่ผู้จัดการรับแล้วดาราคือแป้งออนจิราทำอาหารหกใส่คนอื่นขออีก2วันชี้แจงผู้จัดการรับแล้วดาราคือแป้งออนจิราทำอาหารหกใส่คนอื่นขออีก2วันออกมาชี้แจงงงหลังเกิดเหตุการณ์ขอโทษไปแล้ว2ครั้งไม่คิดว่าจะไประบายใน TikTok กลายเป็นประเด็นดราม่าถกสนานหลังจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งออกมาอัดคลิปแฉพฤติกรรมของดาราสาวคนหนึ่งโดยอ้างว่าดาราสาวคนนี้ชื่อเล่นปลาชื่อจริงอาจารย์อ่างพร้อมระบุเป็นดารายิ่งต้องทำตัวน่ารักไม่ใช่ทำแบบนี้มาด่าคนอื่นก่อนและพอย้อนถามคุณด่าฉันทำไมเขาบอกเขาคุยกับเพื่อนเขาแต่ด่าพี่ว่าพี่ไม่มีมารยาทนั่นแหละที่ไร้มารยาทคำขอโทษบางทีมันยังไม่พอควรแสดงความจริงใจมากกว่านี้เช่นเสื้อสีขาวพี่เลอะไหมคะเป็นอะไรไหมวิดีโอแสดงภาพสาวเล่าเรื่องราวโดยตนเองไปทานข้าวร้านอาหารมิชลินสตาร์ใจกลางเมืองพบดาราสาวคนดังกล่าวตักอาหารพร้อมพูดคุยกับคนที่มาด้วยทำให้เจ้าของโพสต์คิดในใจว่าอาหารจะกระเด็นใส่ตนเองหรือไม่ซึ่งเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นจริงโดยเจ้าของคลิปยังไม่ทันจะได้นั่งลงทานข้าวโดยดาราสาวหันมาขอโทษกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า sorry ทำให้เจ้าของโพสต์มองหน้าและไม่ได้ตอบอะไรพร้อมคิดในใจคิดว่าเป็นคนไทยแต่พูดภาษาอังกฤษคิดว่าเป็นดาราหรือเปล่านะทว่าจู่ๆดาราสาวก็มองค้อนทำให้เจ้าของโพสต์หันออกไปมองทางอื่นและไม่ได้คิดอะไรจากนั้นจู่ๆอีกฝ่ายพูดขึ้นมาว่า no manner ไม่มีมารยาทซึ่งเจ้าของคลิปบรรยายว่าดาราสาวอาจจะงงว่าขอโทษแล้วทำไมยังเฉยงานนี้เจ้าของคลิปถึงกับอึ้งเพราะอีกฝ่ายเป็นรุ่นลูกและตนแก่แล้วถ้าปล่อยให้อีกฝ่ายด่าฟรีๆแบบนี้คงไม่ได้จึงตัดสินใจตอบกลับว่า why you say other people no manner you think other people don't understand what you say ทำไมคุณถึงกล่าวว่าคนอื่นไม่มีมารยาทคุณคิดว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่หรือไม่อีกฝ่ายก็พูดใหม่เป็นภาษาไทยว่าไม่มีมารยาททำให้เจ้าของคลิปเดือดจัดด่ากลับไปว่าคุณว่าฉันไม่มีมารยาทคุณว่าฉันทำไมคุณนั่นแหละไม่มีมารยาทแต่ดาราสาวอ้างว่าฉันขอโทษคุณแล้วในใจพี่คิดว่าขอโทษแล้วแต่คำขอโทษของคุณคือทำเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดเลอะเสียแล้วยังไม่ทันได้นั่งทานอะไรเลยจริงๆเขาน่าจะพูดอีกครั้งว่าพี่เป็นอะไรไหมคะขอโทษจริงๆนะคะถ้าเป็นแบบนี้พี่ก็จะตอบว่าไม่เป็นไรค่ะใช่น้องไม่ค่ะอาจจะขอถ่ายรูปซะเลยแม้จะไม่ใช่คนบ้าดาราล่าสุดข่าวสดออนไลน์สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวแป้งออนจิราก่อนได้รับคำชี้แจงว่าดาราที่ถูกกล่าวถึงในคลิปคือแป้งจริงโดยแป้งทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งเตรียมจะออกมาชี้แจงผู้จัดการส่วนตัวแป้งออนจิราเผยว่าเท่าที่สอบถามและทราบจากแป้งหลังเกิดเหตุการณ์ได้ขอโทษไปแล้ว2ครั้งโดยไม่คิดว่าจะไประบายใน TikTokแต่ตอนนี้แป้งยุ่งเรื่องคดีที่โดนโกง3 ล้านอยู่อีกวัน2 วันเขาคงจะออกมาชี้แจง